สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอันตรายนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านมัตเตโอซัลวินีรองนายกรัฐมนตรีของอิตาลีนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าบรรดาผู้สนับสนุนชาติตะวันตกของยูเครนอาจจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3โดยการมอบอาวุธแก่ยูเครนที่สามารถใช้โจมตีเป้าหมายต่างๆในแผ่นดินรัสเซียพวกเจ้าหน้าที่รัสเซียอ้างว่ากองทัพยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับมอบจากตะวันตกในการปฏิบัติการรุกเข้าสู่แคว้นครูซขณะเดียวกันนั้นสื่อมวลชนตะวันตกหลายสำนักได้มีการเผยแพร่บทความกล่าวอ้างคล้ายๆกันนอกจากนี้บรรดาผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งของยูเครนก็ไฟเขียวอย่างเปิดเผยในการที่ให้ยูเครนใช้อาวุธที่พวกเขามอบให้โจมตีใส่ดินแดนของรัสเซียทางด้านมัตติโอซัลวินีซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมรวมเป็นถึงแกนนำพรรคครีดานอสก็บอกว่าการส่งมอบอาวุธที่โจมตีและสังหารคนในดินแดนรัสเซียจะเป็นหายนะอาจก่อความขัดแย้งระดับโลกที่จะต้องระมัดระวังรองนายกรัฐมนตรีของอิตาลีรายนี้บอกว่าพรรคฝ่ายขวาของเขาไม่ได้คัดค้านการส่งมอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านการทหารแก่ยูเครนตราบใดที่มันเป็นการป้องกันตนเองก่อนหน้าการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเมื่อเดือนมิถุนายนมัตติโอซัลวินีเคยเรียกร้องให้ชาวอิตาลีอย่าปล่อยให้พวกพรรคฝ่ายซ้ายได้รับชัยชนะโดยชี้ว่าพวกพรรคฝ่ายซ้ายอิตาลีกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสจะทำให้แนวโน้มความอันตรายของสงครามโลกครั้งที่3นั้นใกล้ความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นผมเรียกร้องอย่างเต็มที่ให้โหวตคัดค้านสงครามโดดเดี่ยวพวกมือระเบิดอันตรายอย่างมาครงเขากล่าวในตอนนั้นนอกจากนี้มัตติโอซัลวินียังชื่นชมรัฐบาลอิตาลีสำหรับจุดยืนที่หนักแน่นคัดค้านพวกผู้คนในยุโรปที่ส่งเสียงเรียกร้องความเป็นไปได้ที่จะส่งทหารตะวันตกเข้าไปยังประเทศยูเครนและสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสที่ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวการส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรองนายกรัฐมนตรีรายนี้ยังเคยเน้นย้ำเมื่อเดือนมิถุนายนว่าเราจะไม่อนุมัติส่งมอบอาวุธต่างๆแก่ยูเครนอีกต่อไปจนกว่าเราจะแน่ใจว่าอาวุธเหล่านี้จะไม่ถูกใช้โจมตีและสังหารผู้คนในแผ่นดินรัสเซียมันเป็นเหตุการณ์ที่พาเรามุ่งเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมกุยโดโครเซตโตรัฐมนตรีกลาโหมของอิตาลีก็อ้างรัฐธรรมนูญของอิตาลีเน้นย้ำว่าอาวุธที่อิตาลีจัดหาให้แก่ยูเครนสามารถใช้ได้เฉพาะในดินแดนของยูเครนเท่านั้นขณะที่อันโตนิโอทัจานีรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าเราไม่ได้สู้รบกับรัสเซียเรากำลังปกป้องยูเครนมันไม่เหมือนกันซัลวินีเคยเรียกเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ว่าเป็นบุคคลอันตรายหลังเขาเสนอให้ยูเครนนั้นโจมตีเป้าหมายต่างๆที่อยู่ลึกในดินแดนของรัสเซียด้วยอาวุธของตะวันตกขณะที่นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีก็รู้สึกตกตะลึงกับความเห็นดังกล่าวเช่นกันและตั้งคำถามว่าทำไมเยนสโตเทนเบิร์กถึงพูดแบบนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ